สวัสดีครับก็ชื่อฮิมนะครับอาทิตย์ละลิตกุลครับก็เป็นนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ครับก็จริงๆงานชิ้นนี้ก็คือแรงบันดาลใจก็มาจากชุมชนนี้แหละครับก็คือแบบอย่างเรื่องการประกวดนางงามวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยแล้วก็แบบตัววัดใหม่เองด้วยครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยแบบต้นลำพูอะไรด้วยครับคืออยากให้สะท้อนแบบเรื่องราวของสังคมในชุมชนนี้โดยเฉพาะครับจริงๆคือเป็นการเล่าเรื่องแบบง่ายๆครับก็คือแบบเอาเรื่องมาต่อกันเลยครับให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องนางงามเรื่องวัดใหม่แล้วก็ตัวต้นลำพูอะไรด้วยครับก็หวังว่าคงจะทำให้แบบเป็นสถานที่ที่แบบคนอยากแบบมาถ่ายรูปเล่นหรือมาอะไรร่วมแบบสืบสานแบบว่าชุมชนอะไรแถวนี้อะไรด้วยครับThank you.